สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนธันวาคม2562ว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่คนถูกแขวน8ดาบ4ถ้วย9ถ้วย10เหรียญ2ไม้1ไม้5ดาบ5เหรียญและไพ่4ดาบคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นเดือนที่ยังไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่นะคะการทำงานก็เหมือนกับจะยังไม่ค่อยก้าวหน้าหรือมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่พักงานหรือหยุดงานนะคะหรือว่างงานอยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ต้องรอคอยสถานการณ์นะคะไปก่อนเกี่ยวเรื่องของการทำงานเหตุผลอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ประสบปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคือกระทบกันไปหมดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะมีคนนำความเดือดร้อนมาให้นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่คนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องรอบคอบนะคะควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆคิดว่าโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะจะยังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในอนาคตนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่คนถูกแขวนนะคะคนถูกแขวนปรากฏขึ้นในไพ่ใบแรกคือ1อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพคนถูกแขวนอาจจะถูกกดดันนะคะเกี่ยวเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจที่ทำนะคะก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้นะคะอาจจะเป็นไพ่ที่ตกงานว่างงานหรือไม่ได้รับความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเท่าที่ควรไพ่คนถูกแขวนอาจจะเป็นตัวบุคคลนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวพันนะอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้นะคะแปดดาบเข้ามากระทบนะคะคือมีความไม่สบายใจอย่างมากๆนะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของคดีความนะคะหรือมีเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกนินทานะคะทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะประสบอุปสรรคนะคะหรือยังไม่ค่อยเป็นเดือนที่มีความสุขเท่าไหร่นะคะ4ถ้วยนะคะคือการทำงานมันรู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยที่จะไม่ได้ดั่งใจอ่ะนะคะคืองานหรือตำแหน่งที่คาดหวังเอาไว้นะคะมันไม่เป็นไปตามที่คิดมันผิดพลาดไปหมดนะคะมีเรื่องของความคิดที่อยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานหรือรู้สึกมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์ลดมาตรฐานลงไปบ้างการทำงานก็อาจจะราบรื่นมากขึ้น9ถ้วยนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีความรู้สึกที่อาจจะได้รับการช่วยเหลือบ้างนะคะหรือในเรื่องของการทำงานนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาแหละลักษณะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงาน9ถ้วยอาจจะไม่ได้ส่งผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ดีเท่าไหร่มันบ่งบอกถึงเรื่องของปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นปัญหารักซ้อนหรือลักษณะบุคคลที่ออกจะเหมือนกับเป็นลักษณะคนแบบข้ามเพศสักนิดนึงอะนะคะหรือเพศที่3เข้ามาพัวพันน่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบเพราะอิทธิพลของไพ่5ดาบก็ยังมาประกบติดอีกนะคะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานหรือการเงินหรือความรักต้องระมัดระวังไพ่สิบเหรียญนะคะปรากฏขึ้นนะคะยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะบุตรหลานบริวารนะคะหรือลูกน้องอาจจะนำข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาให้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสองไม้นะคะการทำงานหรือการประสานงานกันนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะได้ร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าในเรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยราบรื่นนะเพราะอิทธิพลของไพ่4ถ้วยนะคะแล้วก็2ไม้ไปติดกับไพ่8ดาบอีกเหมือนการทำงานมันไม่ลงตัวนะคะหรือว่ายังประสานงานกันยังไม่ได้รับความสำเร็จเท่าที่ควรฉะนั้นควรที่จะหันหน้าพูดคุยหรือรับฟังนะคะความคิดเห็นจากผู้ใหญ่บ้างนะจะทำให้เรื่องของการทำงานหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นมันมีความก้าวหน้านะคะ1ไม้นะคะโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ยังมีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะฉะนั้นก็ขอให้มีความมุ่งมั่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานข่าวดีนะคะหรือโอกาสที่จะเริ่มต้นจะมีเข้ามาหรืออาจจะเป็นไพ่ที่มุ่งบอกว่าเนี่ย
1ไม้นี้อีก1เดือนอ่ะนะคะหรือผ่านช่วงเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วอ่ะนะคะชีวิตในเรื่องของการงานการเงินน่ะหรือในเรื่องของความรักจะปรับตัวดีมากขึ้นกว่าตอนนี้นะคะไพ่5ดาบนะคะต้องระมัดระวังปัญหานะคะหรือความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องปัญหาในเรื่องของความรักนะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบนะคะในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์เท่าไหร่คือความรักมีอุปสรรคแหละถ้าไม่มีอุปสรรคก็มีปัญหาหรือมีความขัดแย้งกันตลอดเวลาต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะไพ่5ดาบเป็นไพ่ที่ชอบไปมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็มีคู่แข่งนะคะหรือมีคนที่อาจจะเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ก้าวหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคือมีศัตรูพูดง่ายๆนะคะไพ่5เหรียญปรากฏขึ้นนะคะการเงินไม่ค่อยดีนะคะการเงินค่อนข้างแย่นะคะ5เหรียญเป็นไพ่การเงินที่แย่ที่สุดนะคือมีหนี้สินถูกหลอกถูกโกงนะคะการเงินไม่ราบรื่นนะคะมีปัญหามากๆฉะนั้นต้องรอบคอบ4ดาบนะคะเป็นช่วงเดือนที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนอะไรได้เลยนะคะต้องรอดูสถานการณ์อย่างเดียวนะคะไม่ควรที่จะลงทุนทำอะไรทั้งสิ้นนะคะควรที่จะตั้งสติให้มากๆคิดว่าโอกาสของคนที่เกิดวันอาทิตย์น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะก่อนหน้านี้น่าจะมีการทำงานที่ค่อนข้างดีนะคะหรือมีความสบายใจถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะแต่ก็มีความราบรื่นแล้วมีไพ่10เหรียญปรากฏขึ้นแบบนี้นะคะการทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะก็น่าที่จะมาส่งผลในด้านการเงินที่ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะคือต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนะไปโคจรสู่ไพ่คนฉกแหวน8ดาบและไพ่5ดาบอิทธิพลของไพ่ดาบปรากฏขึ้นมาเยอะเลยนะคะแล้วยังมีไพ่คนฉกแหวนเข้ามาเป็นประธานอีกก็เป็นการบ่งบอกว่าการทำงานค่อนข้างประสบปัญหาติดขัดนะคะมีปัญหาไปหมดเลยมีปัญหากับผู้ร่วมงานมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกนินทานะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอาจจะมีความกดดันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจที่ทำก็ส่อแววมีปัญหารวมถึงนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะว่างงานนะหรือตกงานก็ได้ฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีเมื่อเข้าไปสู่ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะไพ่ไปโคจรสู่ตำแหน่ง4ถ้วย2ไม้และ4ดาบคือมีความไม่สบายใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะหรือการประสานงานกันนะคะหรือว่าทำงานเป็นคู่หรือว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นช่วงเดือนที่ไม่สามารถที่จะทำให้เรื่องของธุรกิจหรือการทำงานมันโดดเด่นหรือก้าวหน้าหรือสร้างผลตอบรับที่ดีได้เลยฉะนั้นน่ะเดือนนี้นะคะการทำงานมันมีอุปสรรคแหละติดขัดนะคะเพราะมองในอิทธิพลไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ต้องมองไพ่ไม้นะคะในตำแหน่งที่6นะคะปรากฏไพ่2ไม้เห็นไหมคะ2ไม้เป็นไพ่การงานที่ดีนะคะธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจที่ปรึกษานะคะหรือการทำงานมันมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจที่ทำมามันอาจจะมีคนต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาติดต่อในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าก็ได้แต่ว่าไพ่2ไม้นะคะดันมีอิทธิพลของไพ่4ถ้วยและ8ดาบเข้ามาประกบติดนะคะแล้วยังหันหน้าสู่4ดาบด้วยฉะนั้นการทำงานก็เหมือนมีเรื่องของอุปสรรคนะคะหรือการทำงานไม่ค่อยราบรื่นฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีหากมีความคิดที่จะลงทุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อมีไพ่5เหรียญปรากฏขึ้นการลงทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆยังไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะคะควรที่จะรอเวลาหรือให้พ้นนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไปก่อนนะคะถึงจะมีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นถ้าทำในช่วงนี้ถือว่าได้ไหมได้แต่สถานการณ์จะกดดันค่อนข้างมากนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าหากมองดูแล้วนะคะการทำงานนะคะเหมือนจะมีเรื่องของการเริ่มต้นมาก่อนนะคะแต่ว่าในเรื่องของ
ไพ่อิทธิพลในมุมต่างๆเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างส่งผลในเรื่องของอิทธิพลด้านลบไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการทำงานที่ดีมีความคิดที่จะลาออกจากงานอยากเปลี่ยนงานในช่วงเดือนธันวาคมนี้ต้องหยุดความคิดไว้ก่อนนะคะต้องยึดงานเก่าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครงานการเริ่มต้นงานใหม่ๆให้รอบคอบไม่อย่างนั้นเมื่อลาออกมาแล้วนะคะการทำงานหรือว่าโอกาสดีๆมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมันก็จะส่งผลในเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็กลายเป็นคนตกงานโดยที่ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจให้รอบคอบนะคะอาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่ามีคนอิจฉานะคะหรือว่ามีคนนินทาว่าร้ายนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะคนวันอาทิตย์มีความโดดเด่นนะคะฉะนั้นจะมีคนอิจฉาบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะให้เขาอิจฉาบ้างนะคะแล้วก็เราก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ไปอย่าสร้างปัญหาให้มากขึ้นคิดว่าผ่านในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วนะคะน่าจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือบรรยากาศที่จะดีขึ้นในช่วงต้นปี63มากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเหมือนมีโชคเกิดขึ้นมาก่อนละคือ10เหรียญนะคะปรากฏขึ้นนะคะการเงินค่อนข้างดีนะอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะการเงินดีๆการเงินก้อนใหญ่นะคะหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นหรือบริวารอาจจะนำโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาให้แต่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ต้องรอบคอบให้มากเพราะอิทธิพลของไพ่5เหรียญปรากฏขึ้นนะคะการเงินไม่ค่อยดีนะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างที่รั่วไหลออกไปเยอะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงมีปัญหาคดีความนะคะทำให้เรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดีภาระหนี้สินเยอะอยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดต้องตรวจสอบเอกสารสัญญานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายให้ดีนะไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่แย่มากๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีอิทธิพลของไพ่9ถ้วยนะคะ9ถ้วยเป็นเรื่องของความรักที่อาจจะเป็นลักษณะพ่อม่ายนะคะหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอะเข้ามาผูกพันในสัมพันธ์รักคืออาจจะมีปัญหารักซ้อน9ถ้วยอาจจะเป็นความรักที่เป็นประเภทที่3นะคะเข้ามาผูกพันน่ะนะคะฉะนั้นก็มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์รักน่าจะมีเข้ามาแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยที่จะใช่รักแท้คนโสดนะคะยังไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะเพราะอิทธิพลของไพ่4ถ้วยถึงมีเข้ามานะคะก็ไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะค่อนข้างที่จะมีเรื่องของปัญหานะคะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะคู่ไหนนะคะที่มีเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันหรือมีเรื่องการซื้อสินทรัพย์บางอย่างร่วมกันนะคะก็จะมีปัญหากันตลอดเวลาคือไพ่สิบเหรียญนะคะปรากฏขึ้นอยู่ข้างใต้ตัวแบบนี้นะคะเป็นการบ่งบอกว่าจะได้คู่ครองที่ดีนะคือคู่ครองจะคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตลอดเวลานะคะแต่มันก็มีเรื่องของปัญหาบางอย่างเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ถ้วยที่สวยจริงๆนะคะไม่ได้ปรากฏขึ้นฉะนั้นความรักนะมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่มีความสุขมีความเอื้ออาทรมีความห่วงใยกันนะคะแต่นี่มันเป็นไพ่ที่มงบอกว่าปัญหาความรักค่อนข้างมากถึงแม้ว่าคู่ของตัวเองนะคะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะแต่ความรักก็ไม่ได้มีเรื่องของความสุขนะคะหรือไม่ได้สมหวังเท่าไหร่หรือมันจืดจางลงไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างแย่เลยเพราะว่าอิทธิพลของไพ่คนจุกแขวนนะคะแล้วก็มีไพ่5ดาบ8ดาบมีความระแวงสงสัยมีความหึงหวงกันนะคะแล้วยังมีไพ่4ถ้วยอีกความรักไม่ได้ดั่งใจนะคะหรืออยู่คนละที่อยู่คนละเวลาหรือความสัมพันธ์รักก็จืดจางลงไปแล้วฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องพัฒนาให้ดีนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้เยอะๆจะทำให้ความรักมีความลงตัวมากขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องรอบคอบคนจุกแขวนนะคะเป็นปัญหาสุขภาพโดยตรงนะอาจจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะคะแต่ต้องเยียวยาไปเรื่อยๆอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะลำไส้ริดสีดวงเบาหวานความดันไทรอยนะคะอาการปวดกระดูกนะโรคมะเร็งเงี้ยนะคะคือโรคที่มันค่อนข้างที่จะส่งผลในเรื่องของอารมณ์อ่ะทำให้เกิดความเครียดนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายมันทรุดลงอันตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังนะคะ
อาจจะเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังช่วงบนขึ้นไปนะคะเพราะคนฉกแขวนอยู่ในตำแหน่งที่1เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของศีรษะเห็นไหมคะหรือช่วงคอขึ้นไปต้องดูแลให้ดีนะไทรอยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความเครียดมีอาการปวดตาปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะแล้วก็มีปัญหาช่วงช่องท้องลงไประบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีกระเพาะไม่ดีท้องผูกท้องอืดนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของระบบขับถ่ายที่ไม่คล่องตัวด้วยแล้วก็มีเรื่องของโรคเลสีดวงเกิดขึ้นมีอาการอักเสบทางช่องปากน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะทั้งที่รับประทานอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยนะแต่ก็น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นต้องไปตรวจสอบร่างกายให้ดีนะคะมีเรื่องของการปวดเหงือกปวดฟันนะคะปวดกระดูกหอบหืดภูมิแพ้นะคะอันนี้ต้องดูแลให้ดีเพราะอิทธิพลของไพ่คนถูกแขวนทั้งนั้นนะคะเข้ามากระทบตามจุดต่างๆทำให้ระบบร่างกายมันรวนฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 20-23 ปียังเป็นเดือนที่มีความสบายใจนะคะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอาจจะมีธุรกิจขนาดย่อมปรากฏขึ้นนะคะเรื่องของการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ราบรื่นคำพูดหรือการเจรจานะคะที่ดีนะคะอาจจะสร้างในเรื่องของการเงินดีๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะพบเจอกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะที่ต้องรอบคอบอาจจะมีปัญหารักซ้อนหรือคู่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ 20-23 ปีอาจจะคบมากกว่า1คนนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีนะคะถ้ามองไพ่9ถ้วยธุรกิจการงานถ้าทำมากกว่า1อย่างถือว่าดีฉะนั้นการทำงานต้องมีงานสำรองเอาไว้นะคะแต่ในเรื่องของความรักคบซ้อนมันไม่ค่อยดีต้องรอบคอบคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ24ปีนะคะมีโชคนะคะคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆนะรวมถึงเรื่องของการเงินนะคะทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็จะได้พบคู่ที่ดีนะคะคนที่มีคนรักแล้วนะอาจจะมีธุรกิจร่วมกันหรือความสัมพันธ์รักค่อนข้างลงตัวมากๆคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 25-26 ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์นะคะต้องพยายามที่จะควบคุมนะคะเรื่องของอารมณ์ให้ดีมีเวลาอย่าลืมไปทำบุญสะเดาะเคราะห์นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานเอกสารต่างๆนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะมีปัญหากับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจมีปัญหาในเรื่องของการเงินถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือค่าใช้จ่ายมันรั่วไหลออกไปค่อนข้างมากมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะได้แยกกันอยู่หรือเลิกลากันไปหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของคดีความปัญหาต่างๆต้องรอบคอบอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุนะคะ27ปีนะคะจะมีความโดดเด่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีคนเข้ามานะคะให้ความคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายงานใหม่ๆอาจจะมีงานที่จะขยับขยายมากขึ้นหรือได้รับโอกาสมากขึ้นหรืออาจจะทำงานเป็นคู่ที่ประสานงานกันนะคะหรือมีหุ้นส่วนนะคะหรือคู่คิดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนในเรื่องของการเงินก็มาจากงานที่ทำนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาหรืออาจจะไปติดต่องานแล้วเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องปรับเพราะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะถึงจะมีโอกาสเกี่ยวเรื่องของการทำงานแต่ว่าด้วยความที่มีความมุ่งมั่นหรือตั้งเป้าหมายเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะคะที่มากฉะนั้นมันก็จะส่งผลปัญหาในเรื่องของคนใกล้ชิดหรือในเรื่องของความรักนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์ให้ดีคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ 28-29 ปีนะคะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะก้าวหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเท่าไหร่นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่คาดหวังไว้นะคะไม่ประสบความสำเร็จมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็ไม่ค่อยมีโชคหรือคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จืดจางฉะนั้นต้องพัฒนาให้ดีรวมถึงปัญหาสุขภาพช่วงช่องท้องลงไปนะคะก็ต้องดูแลให้ดีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 30-33 ปีคุณจะมีโอกาสที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือมีเรื่องของการเริ่มงานใหม่ๆเข้ามาจะมีคนนำข่าวดีมาให้มีความโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรัก
นะคะหรือคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างดีอาจจะมีธุรกิจร่วมกันหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์บุตรคนแรกนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 34-36 ปีเป็นช่วงเดือนที่ต้องรอบคอบให้มากๆจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการทำงานมีคู่แข่งมีศัตรูนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้าคือมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีปัญหากับหัวหน้างานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะทำให้เรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยราบรื่นฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ลดอีโก้ลงมาเข้าหาผู้ใหญ่ประนีประนอมให้มากๆไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะทำให้สูญเสียโอกาสที่ดีไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเยอะต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็ไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเท่าไหร่คนโสดก็อาจจะยังไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีปัญหาในเรื่องของความรักมีอุปสรรคเข้ามานะคะโดยเฉพาะปัญหาที่มีด้วยกันอยู่แล้วอะทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันก็มีมากอยู่แล้วผู้ใหญ่ยังเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญที่ยังไม่ปลื้มนะคะคนรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ 34-36 ปีอีกนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุนะคะ 37-39 ปีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอาจจะตกงานว่างงานหรือธุรกิจที่ทำนะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะถูกหลอกถูกโกงหรืออาจจะมีปัญหาหนี้สินค่อนข้างมากมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะไม่มีโชคนะคะสำหรับคนโสดนะคะหรือคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ก็ห่างเหินละเหตุผลเพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะทำให้ความรักมันไม่มีความสดใสหรือว่าความรักมันไม่สามารถที่จะกลับมาปองดองกันได้อีกฉะนั้นก็เป็นช่วงเดือนที่ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนให้มากๆคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ40ปีนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพการทำงานยังไม่มีความก้าวหน้าหรือยังไม่โดดเด่นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องพักฟื้นหรือรอดูโอกาสดีๆเข้ามาอีกในวันข้างหน้าส่วนการเงินต้องรอบคอบเป็นช่วงที่ต้องฟื้นฟูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้มากๆเพื่อเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในครั้งต่อไปส่วนในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหานะคะเพราะความรักอาจจะมีช่องว่างฉะนั้นอาจจะต้องพยายามที่จะเว้นช่องว่างสักนิดนึงนะคะปรับในเรื่องของอารมณ์แล้วค่อยกลับมาพูดคุยหรือกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังถือว่าในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังไม่ได้ส่งผลดีในด้านไหนต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะโรคหอบหืดภูมิแพ้ปวดเหงือกปวดฟันนะคะแล้วก็มีอาการปวดกระดูกคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุนะคะ41ปีนะคะจนถึง43ปีนะคะการทำงานยังถือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะจะได้ทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือมีคนเข้ามานะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจนะคะยังถือว่ามีโอกาสแต่อาจจะมีความล่าช้าหรือมีอุปสรรคบ้างหรือยังมีความไม่ราบรื่นบ้างอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารรวมถึงเรื่องของการเดินทางมันก็ยังติดขัดอยู่บ้างนะคะแต่ก็จะมีโอกาสหรือมีโชคเข้ามาฉะนั้นต้องอดทนให้มากๆน่าจะมีข่าวดีคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ 44-46 ปีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบปัญหาสุขภาพช่วงระบบกระเพาะอาหารท้องผูกท้องอืดกระเพาะไม่ย่อยต้องระมัดระวังฤทธิ์สีดวงแบบนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงอายุ 47-49 ปีการทำงานหรือธุรกิจนะคะมีโอกาสเริ่มต้นนะคะหรือมีคนนำข่าวมาให้ซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ 50-53 ปีมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีความขัดแย้งนะคะโดยรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนร่วมหุ้นทำธุรกิจผู้ใหญ่นะคะหรือมีปัญหาเข้ามามีคู่แข่งมีศัตรูมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเงินถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือถูกหลอกถูกโกงมีเรื่องของคดีความต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักก็อาจจะต้องได้แยกกันนะคะหรือมีโอกาสที่จะเลิกราหรือหย่าร้างฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีปัญหาสุขภาพจะตามติดมาเลยนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของความเครียดหรือในเรื่องของร่างกายนะคะทรุดโทรมลงไปฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดี
คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงอายุ54ปีนะคะจนถึงช่วงอายุ60ปีอาจจะไม่มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานช่วงนี้ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรักก็ไม่ลงตัวนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงเดือนนี้รับศึกหนักแหละนะคะอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกนินทาทรยศหักหลังนะกับคนจากคนใกล้ชิดนะคะฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินให้ดีผ่านเดือนธันวาคมนี้ไปแล้วนะคะคิดว่าอีกเดือนหนึ่งนะน่าจะมีเรื่องของโชคหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนธันวาคม2562แต่เพียงเท่านี้ช่วยเป็นกำลังใจให้การช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับฟังคลิปหรือรับฟังการดูดวงก่อนใครนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเดือนนี้ต้องระมัดระวังสิ่งไหนมีโอกาสด้านไหนบ้างนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับใครบ้างเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตสุขภาพก็ต้องรอบคอบนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีคิดว่าปัญหาเข้ามาถือเป็นโชคจะได้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นอย่าฟังไพ่ยิปซีแล้วรู้สึกว่าเครียดหนักมีปัญหาอีกแล้วนะคะปัญหาเดิมก็ยังไม่จบปัญหาใหม่เข้ามาอีกแล้วการเงินก็แย่อยู่แล้วจะแย่อะไรไปกว่านี้อีกนะคะคือการดูไพ่24พยากรณ์เมื่อปรากฏออกมาแล้วนะคะเราจะได้แง่มุมหรือว่าแง่คิดที่มากขึ้นไม่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วรู้สึกว่ามันมีประสบการณ์อ่ะมันจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้อีกนะคะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอีกนะคะก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มเติมเป็นบทเรียนบทต่อไปที่เราอาจจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ความสำเร็จก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีใครที่จะล้มอย่างเดียวหรือพ่ายแพ้อย่างเดียวนะคะจะต้องมีสักวันที่เป็นของเราบ้างหรือมีสักวันที่ตรงจุดนั้นน่ะที่จะเป็นมีเป็นจุดที่เราจะยืนนะคะแล้วก็มีความสำเร็จณเวลานั้นนะคะในอนาคตวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ